สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่นิยาทอล์ควันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะและก็แน่นอนพอเป็นเรื่องสุขภาพก็จะมีคุณหมอรับเชิญในรายการเข้ามาเป็นตอนด็อกเตอร์ออนแอร์หัวข้อวันนี้ผู้ปกครองพลาดไม่ได้นะคะพ่อแม่ควรระวังภาวะชักจากไข้สูงในเด็กนั่นเองค่ะซึ่งแขกรับเชิญในรายการวันนี้นะคะคุณหมอธนิตนันท์ภาปราศกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบประสาทและสมองในเด็กซึ่งตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสาขาที่คุณหมอเชี่ยวชาญเนี่ยคือเกี่ยวกับเด็กอย่างเดียวหรือว่ามันมีแยกย่อยอะไรลงไปยังไงอีกคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองปัญหาทางด้านสมองปัญหาทางด้านไขสันหลังอ่อนแรงรอคุณหมอแป๊บนึงไข้ชักแล้วก็ปวดศีรษะค่ะได้ยินรอคุณหมอสักครู่นะคะน่าจะมีปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตสักครู่เดียวนะคะกำลังจะให้อธิบายอยู่ว่าด้านที่คุณหมอจบคือหลายคนบอกว่าถ้าเป็นหมอเด็กก็น่าจะเกี่ยวกับเด็กอย่างเดียวไม่ใช่นะคะมีมากกว่านั้นมากกว่านั้นนะในรายละเอียดปิดย่อยคุณหมออธิบายอีกทีนึงขออนุญาตนะคะไม่ได้ให้หยุดไปค่ะค่ะก็จะเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของสมองเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปวดศีรษะเรื่องของลมชักเรื่องของภาวะชักจากไข้นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเห็นภาพซ้อนอ่อนแรงเห็นภาพเบลอต่างๆประมาณนี้ค่ะก็คือเกี่ยวกับเด็กแล้วก็ลึกลงไปถึงเจาะลงไปถึงสมองเลยค่ะใช่ไหมคะค่ะทีนี้ภาวะชักจากไข้สูงมันคืออะไรยังไงคะคือไม่ใช่ไข้ธรรมดาเนี่ยค่ะก็เป็นภาวะชักจากไข้ในเด็กนะคะเป็นภาวะที่เกิดจำเพาะระหว่างช่วงอายุช่วง6เดือนถึง5ปีนะคะโดยต้องมีอาการชักบวกกับไข้ที่วัดอุณหภูมิกายได้เกิน38องศาเซลเซียสนะคะโดยเมื่อหาสาเหตุจากไข้แล้วเนี่ยไข้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อของระบบประสาทหรือความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่หรือว่าน้ำตาลในเลือดนะคะโดยอาการชักเนี่ยมักเกิดภายใน24ชั่วโมงแรกของการมีไข้ค่ะอันนี้คือมาจากไข้ก่อนแล้วก็เลยทำให้ชักใช่คุณหมอบอกว่าเฉพาะช่วงวัย6เดือนถึง5ขวบนั่นหมายความว่าพอเลย5ขวบไปแล้วถ้ามีไข้สูงจะไม่ชักแล้วใช่ไหมคะหรือยังไงก็ไม่ใช่เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะไม่ใช่โรคไข้ชักค่ะอ๋ออันนี้เจาะจงว่าเป็นโรคไข้ชักเนี่ยแหละค่ะอ๋อมักจะพบในช่วงก็คือ6เดือนถึง5ขวบใช่ค่ะเนื่องจากสมองช่วงนี้มีความอ่อนไหวกับไข้เป็นพิเศษประมาณนั้นดีกว่าคุณหมอลองเทียบให้ดูได้ไหมคะว่าลักษณะถ้าลูกฉันมีลักษณะแบบนี้น่าจะเข้าข่ายว่าแบบว่าเป็นไข้ชักนี่แหละค่ะก็อย่างแรกก็คืออายุต้องเข้าได้นะคะอยู่ในช่วง6เดือนถึง5ปีนะคะแล้วก็อาการชักจะเกิดขึ้นครั้งในช่วง24ชั่วโมงแรกของการมีไข้นะคะก็อาการชักเนี่ยมันจะเป็นอาการเกร็งหรือว่าเกร็งกระตุกส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทั้งสองข้างเท่าๆกันมีตาลอยเรียกไม่รู้ตัวร่วมด้วยแล้วก็วัดไข้แล้วเนี่ยมีไข้สูงหรือว่าจับแล้วได้ตัวร้อนนะคะค่ะก็คือลักษณะมีไข้อย่างที่เราเห็นกันแหละแต่ว่าพบสาเหตุอยู่ดีๆเด็กจะมีไข้ชักอย่างเงี้ยได้ยังไงคะค่ะก็เกิดได้จากทั้งปัจจัยทางด้านพันธุกรรมนะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็คือมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีพี่น้องเคยเป็นไข้ชักตอนเด็กค่ะแล้วก็ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มคนอาจจะเกิดจากแบบมีไข้จากการติดเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นไข้จากการได้รับวัคซีนก็เป็นไปได้ค่ะได้รับวัคซีนด้วยเหรอคะแล้วทำให้เป็นไข้การเป็นไข้จากการรับวัคซีนมันเป็นเหมือนเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อวัคซีนโดยปกติอยู่แล้วแต่เด็กบางคนจะทนกับไข้ได้ไม่เท่ากันนะคะบางคนก็จะมีชักตามมาได้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องการรับวัคซีนเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ได้เกิดเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะมีขึ้นได้อาจจะมีขึ้นได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างคะคุณหมอนอกจากกรรมพันธุ์ถ้าเคยมีถ้าคุณพ่อคุณแม่เคยมีอาการเป็นแบบว่าไข้ชักแบบเนี้ยพอมาถึงรุ่นลูกจะมีผลแค่ไหนยังไงแล้วปัจจัยเสี่ยงอื่นๆมีอะไรคะก็ถ้ามีประวัติครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคไข้ชักในเด็กลูกเราก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วแต่ว่าโรคนี้ก็คือเจอได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาพบว่า 20-30% เนี่ยมีประวัติครอบครัวเป็นไข้ชักตอนเด็กหรือว่าบางคนครอบครัวมีลมชักร่วมด้วยลมชักกับไข้ชักก็คือจะไม่ได้เหมือนกันเลยสักทีเดียวบางทีอาการนี้อาจจะเป็นอาการแรกก็ลมชักท
ที่เหมือนกับเป็นอาการแรกให้เราเห็นก็ได้แต่ว่าก็จะเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ไข้ชักธรรมดาค่ะลมชักเป็นยังไงอะคุณหมอมันหากันยังไงอะเดี๋ยวนะโรคลมชักไม่ใช่โรคไข้ชักค่ะโรคลมชักเกิดจากการที่กระแสไฟฟ้าในสมองลัดวงจรประมาณนั้นผิดปกติทำให้เกิดอาการชักตามมาค่ะแต่ว่าไข้ชักเนี่ยเป็นตามกลุ่มอายุโรคลมชักอาจจะกลายเป็นโรคประจำตัวใช่ค่ะประมาณโอ้แล้วบางทีก็มีมาจากลมชักแล้วก็พัฒนามาเป็นไข้ชักได้ด้วยเหรอคะไข้ชักเป็นอาการแรกแล้วก็ตามอาจจะมีลมชักตามมาในไข้ชักมาก่อนแล้วก็อาจจะมีลมชักตามมาด้วยอันเทียบกันแล้วอันไหนร้ายแรงหรือน่ากลัวกว่ากันคะคือไข้ชักเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันคืออะไรป้องกันยังไงอันนี้สามารถตอบสนองกับมันได้จัดการมันได้แต่ว่าลมชักเนี่ยต้องรักษาระยะยาวค่ะอ๋อต้องรับประทานยากันชักร่วมด้วยค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เราสมมติเราอาจจะมาพบว่าลูกเราเอ๊ะมีอาการชักอันนี้เป็นไข้ชักหรือเป็นลมชักอย่างเงี้ยรู้ได้ไหมคะมันแยกได้ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไข้ชักเนี่ย 70% จะไม่ชักซ้ำและจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตจะมีส่วนน้อยใช่ค่ะส่วนน้อยหรือเปล่า 30% ก็จำนวนหนึ่งอะค่ะที่จะมีการเป็นไข้แล้วก็ชักซ้ำตามมาแล้วก็ส่วนน้อยลงไปที่จะกลายเป็นลมชักในอนาคตซึ่งก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงก็คือลักษณะการชักที่จำเพาะเช่นชักข้างเดียวไม่ได้ชักทั้งตัวหรือว่ามีประวัติครอบครัวเป็นลมชักหรือว่ามีโรคอื่นๆซ่อนหรือว่าชักซ้ำหลายๆครั้ง4-5ครั้งในชีวิตแม้จะมีไข้อันนี้อาจจะต้องใช้คลื่นไฟฟ้าสมองในการวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าบุตรหลานของคุณมีเรื่องของลมชักซ่อนอยู่หรือเปล่าค่ะคุณหมอถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเป็นนะไม่มีส่วนของกรรมพันธุ์อ่ะแล้วก็นอกจากวัคซีนมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะมาทำให้เขาเป็นไข้ชักได้ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอาจจะเป็นเชื้อโรคที่น้องได้รับมาที่ทำให้เป็นไข้เพราะฉะนั้นการมาหาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุของไข้ก็จำเป็นค่ะอาจจะมีแบบโรคหัดกุหลาบบางคนก็จะเป็นทำให้ไข้สูงได้มากกว่าเชื้อไวรัสทั่วไปเจอในเด็กประมาณ9เดือนถึง12เดือนก็จะทำให้ชักได้ง่ายกว่าไวรัสก็คือปัจจัยทางด้านแวดล้อมที่น้องรับมาด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเป็นไข้สูงใช่ๆการตอบสนองของเรื่องไข้กับบิดามารดาเป็นต้นถ้าเราให้ยาลดไข้เช็ดตัวดีๆบางทีน้องอาจจะไม่ได้ไข้สูงจนทำไม่ได้ชักตามมาก็ได้ก็คือมันมาจากการชักมันมาจากการที่ไข้มันสูงมากเนี่ยคะสูงจนน้องชักเร็วแล้วก็ขึ้นเร็วอ๋อสูงและเร็วจนน้องชักอาการเมื่อกี้เห็นมีคุณหมอพูดว่ามีชักข้างเดียวมีอะไรอย่างนี้ด้วยอาการลักษณะคือมันเป็นยังไงคะลักษณะค่ะน้องอาจจะมีไข้สูงนำมาก่อนแล้วก็จะมีอาการชักตามมาการชักของคุณหมอคือเป็นอาการเกร็งทั้งแขนแล้วก็ขาหรือว่าแขนอย่างเดียวขาอย่างเดียวก็ได้แล้วก็มีอาการตาเหลือกลอยเรียกไม่ตอบสนองค่ะนั่นก็คืออาการชักนั่นคือเวลาชักเขาจะชักสองข้างเลยอย่างเงี้ยคะหรือว่าส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่แล้วจะชักสองข้างแต่จะมีส่วนน้อยที่ชักข้างเดียวเหตุที่ไข้สูงแล้วชักมันเป็นเรื่องของสมองเหรอคะคุณหมอใช่เป็นเรื่องของสมองในช่วงวัยนี้6เดือนถึง5ปีจะไวกับไข้มากกว่าเมื่อน้องโตขึ้นสมมุตินะคะถ้าเกิดว่าเรามาเจอว่าลูกมีอาการชักจากไข้สูงเนี้ยเราควรจะปฏิบัติยังไงคะบางทีเราแค่เห็นเราก็ตกใจแล้วทำอะไรไม่ถูกทำยังไงดีก็ไม่ผิดที่คุณพ่อคุณแม่จะตกใจแต่อย่างแรกเราก็คือต้องตั้งสติก่อนเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะชักไม่เกิน5นาทีตั้งสติเอาไว้เสร็จแล้ววางเขาไว้ในที่ปลอดภัยไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากการชักไม่ว่าจะเป็นของหล่นทับหรือว่าอะไรประมาณนั้นก็คือวางเขาลงในพื้นที่ที่ปลอดภัยจับตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งศีรษะต่ำกว่าตัวเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เขาสำลักของที่อยู่ในปากลงหลอดลมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะชักเมื่อไหร่บางทีอาจจะมีพวกเศษอาหารหรือว่าอะไรอยู่ในลำคอแต่อันตรายก็ต่อเมื่อสิ่งเหล่านี้มันลงไปในหลอดลมแล้วทำให้เขาหายใจไม่ออก
เพราะว่าช่วงชักเขาจะไม่มีการป้องกันการสำลักอะไรเหล่านี้ฉะนั้นการตะแคงหน้าเพื่อให้เขาไม่สำลักเนี่ยสำคัญสำคัญอีกอย่างนึงก็คือห้ามยัดอะไรเข้าไปในปากสมัยก่อนเราก็อาจจะมีการยัดช้อนอะไรเข้าไปแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อนหรือว่าผ้าสมมติยัดผ้าเข้าไปเขาชักแรงมากเขาจะกัดด้วยทำให้ผ้านั้นขาดแล้วก็หล่นลงไปในหลอดลมได้ทำให้หายใจไม่ออกแล้วก็เขียวได้ขาดออกซิเจนได้ค่ะหลังจากตั้งสติวางเขาในที่ปลอดภัยแล้วก็ใช้น้ำอุณหภูมิห้องนะคะไม่ใช่น้ำแข็งไม่ใช่น้ำเย็นไม่ใช่น้ำที่อุ่นหรือร้อนเกินไปเช็ดตัวเขาไปเลย15-20 นาทีค่ะเน้นตามข้อพับต่างๆ ตามหน้าผากซอกคอเพื่อซับเอาความร้อนออกค่ะทำไมถึงไม่ใช้น้ำอุ่นหรือน้ำเย็นคะก็แล้วหลักการก็คือเพื่อให้ความร้อนมันถ่ายเทออกมากับน้ำอุณหภูมิห้องค่ะอันนี้ดีที่สุดค่ะเพราะบางคนอาจจะเห็นลูกตัวร้อนไงมีไข้เลยเอาน้ำเย็นเผื่อจะได้ให้ตัวหายร้อนได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยมันช่วยไหมคะไม่ช่วยนะไม่ค่ะน้ำอุณหภูมิห้องดีที่สุดเอาแบบว่าอุณหภูมิห้องคือพอเอาน้ำเช็ดตัวอะไรปุ๊บแล้วเขาจะดีขึ้นเหรอคะใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะ5นาทีก็จะไม่เกิน5นาทีก็จะหยุดชักแล้วค่ะแล้วก็ค่อยพาเขาพามาโรงพยาบาลอาจจะมีซึมได้นิดหน่อยแต่ไม่เกิน5นาทีส่วนใหญ่จะหยุดชักค่ะเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติค่ะพอเขานิ่งแล้วนะคะนิ่งแล้วเราถึงจะพาไปโรงพยาบาลแล้วถ้าเลย5นาทีไปแล้วยังไม่หยุดมันจะหมายถึงอะไรยังไงไหมคะก็อันนี้ต้องกังวลว่าน้องมีโรคลมชักซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือไข้แล้วชักครั้งนี้เกิดจากการติดเชื้อในระบบประสาทซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้างซีเรียสค่ะต้องพามาเจอคุณหมอเพื่อได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมแต่จริงๆแล้วก็ควรพามาเจอคุณหมอทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่าบางทีต้องเจาะเลือดดูว่าน้องมีความผิดปกติของน้ำตาลหรือความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่หรือเปล่าหรือมีภาวะติดเชื้ออะไรที่ต้องได้รับการรักษาหรือเปล่าโดยปกติโดยทั่วไปที่มีเด็กเป็นโรคไข้ชักเนี่ยค่ะไปเจอคุณหมอส่วนใหญ่มักจะเจอจากช่วงวัยเจอบ่อยที่สุดคือเล็กขนาดไหนยังไงคะขวบปีแรกเนี่ยแหละค่ะประมาณ1ขวบแรกขวบค่ะเจอเยอะสุดแต่เจอได้จนถึง5ขวบค่ะแล้วส่วนใหญ่สาเหตุที่เจอเป็นเพราะอะไรคะคุณหมอส่วนใหญ่แล้วเป็นการติดเชื้อไวรัสค่ะไวรัสทั่วไปไม่ว่าจะเป็นไวรัสหัดกุหลาบหรือเป็นไวรัสทางเดินหายใจค่ะก็ทำให้ไข้สูงจนน้องชักใช่สมมติว่าทำอย่างที่คุณหมอบอกแล้วนะคะที่ไม่ว่าจะอะไรเช็ดตัวจะยกจะให้ศีรษะต่ำกว่าตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะต่ำกว่าตัวนิดนึงแต่ไม่ต้องค่อยเสร็จแล้วก็เช็ดตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยพาไปหาคุณหมอส่วนใหญ่คุณหมอก็จะถามดูว่าน้องมีอะไรซ่อนอยู่เสร็จแล้วหลังจากนั้นคือกลับด้วยถามลักษณะการชักด้วยว่าชักทั้งสองข้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องตั้งสติแล้วดูว่าน้องชักยังไงอ๋อต้องสังเกตด้วยในระหว่างนั้นเวลามาเจอคุณหมอจะได้บอกได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่จะแบบตกใจแล้วก็จะจำไม่ได้อ๋อใช่อย่างนี้จะได้สังเกตไว้ก่อนว่าเวลาเกิดเหตุแล้วเวลาจะพาลูกไปหาคุณหมอเนี่ยต้องดูอะไรต้องจำอะไรบ้างต้องยังไงบ้างคะถ้ามีหลายคนนะคะให้มีคนนึงอัดคลิปวิดีโอเอาไว้เลยจะช่วยคุณหมอได้มากแต่ว่าถ้ามีคนเดียวไม่ต้องซีเรียสจับท่าน้องเช็ดตัวค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอคุณหมอแล้วค่อยว่ากันใช่ค่ะตอนที่มาเจอคุณหมอจะช่วยดูได้ว่าชักยังไงชักจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่สั่นจากไข้อะไรแล้วพอมาถึงมือคุณหมอแล้วส่วนใหญ่คุณหมอจะทำอะไรยังไงบ้างคะค่ะก็อย่างแรกก็คือซักประวัติครอบครัวว่ามีพ่อแม่เป็นลมชักในมีใครเป็นลมชักในครอบครัวหรือเปล่าหรือว่าสมัยเด็กคุณพ่อคุณแม่เคยชักไหมค่ะซักประวัติครอบครัวเสร็จซักประวัติหาสาเหตุของไข้มีอาการไอน้ำมูกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีผื่นมีอะไรมาเป็นต้นเพื่อหาสาเหตุว่าน้องเป็นไข้จากอะไรเพราะว่าหลังจากจบเรื่องชักไปแล้วเราก็ต้องหาว่าสาเหตุจากไข้ครั้งนี้หรือว่าเพิ่งได้รับวัคซีนมาหรือเปล่าตอนนี้ค่ะสมมติว่าแต่ละสาเหตุนะคะมาจากไข้แต่ละชนิดหรือว่ามาจากวัคซีนเราก็คือจะดูแลรักษาต่อตามสาเหตุอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะใช่ค่ะสมมติว่ารับวัคซีนมาแล้วมีอาการชักพอมาเจอคุณหมอจะทำยังไง
หมอจะรักษาแบบไหนก็เหมือนกันเพราะว่าไข้จากวัคซีนแล้วก็จะมีประมาณ48ชั่วโมงค่ะจะต้องเช็ดตัวเวลาน้องไข้ขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการชักซ้ำเพราะว่าภายใน24-48ชั่วโมงแรกเด็กบางคนมีไข้แล้วก็ชักซ้ำอีกได้ค่ะ 30% โอ้มันสามารถชักซ้ำได้อีกใช่ค่ะโอ้นี่ก็ต้องคอยเฝ้าระวังอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะกินยาพาราทุก4ชั่วโมงเช็ดตัวลดไข้วัดไข้อย่างสม่ำเสมอก็คือแต่ละคนที่ไปคุณหมอจะดูสาเหตุก่อนแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำเองว่าแต่ละเคสควรจะต้องดูแลกันต่อยังไงใช่ค่ะปกติโดยทั่วไปแล้วถ้าพาไปพบคุณหมอแล้วเราจะมีการดูแลเด็กหลังจากที่ชักยังไงบ้างคะโดยทั่วไปนะคะเอาหาสาเหตุของไข้ให้ยาลดไข้ค่ะแล้วก็ถ้ามีการติดเชื้อของที่ไหนเราก็จะรักษาตามจุดนั้นถ้าเป็นแบคทีเรียก็จะให้ยาปฏิชีวนะค่ะถ้าเป็นไวรัสก็รักษาตามอาการให้ยาลดไข้ให้เด็กไม่ขาดน้ำได้น้ำอย่างเพียงพอค่ะยาปฏิชีวนะใช้ได้ใช่ไหมคะในเด็กถ้าวินิจฉัยหรือเจาะเลือดแล้วพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียเราก็จะให้ยาปฏิชีวนะค่ะเชื้อแบคทีเรียก็ไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อในลำคอติดเชื้อในหูหรือทางเดินปัสสาวะเป็นต้นค่ะเป็นอะไรมีคำถามว่าไข้ชักลมชักหัดกุหลาบแยกยังไงครับไข้ชักลมชักหัดกุหลาบก็ไข้ชักอย่างที่บอกว่าต้องเป็นช่วงอายุ6เดือนถึง5ปีถ้าเกิดว่าน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้เราก็จะไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นไข้ชักแล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นภายใน24ชั่วโมงแรกของไข้ถ้าเป็นแบบวันที่2วันที่3แล้วมาชักคุณหมอก็จะนึกถึงสาเหตุอื่นมากกว่าค่ะส่วนโรคลมชักเนี่ยเป็นจากตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นภาวะในสมองมีการคลื่นไฟฟ้าที่ลัดวงจรผิดปกติทำให้เกิดอาการชักตามมาเป็นโรคประจำตัวอันนี้เพื่อทำคลื่นไฟฟ้าสมองนะคะมาวินิจฉัยด้วยการทำคลื่นไฟฟ้าสมองแล้วก็จะมีคลื่นไฟฟ้าลมชักปกติขึ้นมาคุณหมอก็อาจจะต้องแนะนำว่าจะต้องกินยาการชักต่อเนื่องหรือเปล่าอย่างน้อยเป็นเวลา2ปีแต่โรคไข้ชักเนี่ยสุดแล้วก็จะเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาการชักกันเอาไว้ค่ะก็จะต่างกันส่วนโรคหัดกุหลาบเนี่ยมันเหมือนเป็นสาเหตุเป็นเกิดจากเชื้อไวรัสแล้วทำให้ไข้สูงมากกว่าเชื้อไวรัสอื่นๆมักจะเกิดในช่วงอายุประมาณเด็กวัยทารกประมาณ9เดือน12เดือนหรือได้ถึง2ขวบประมาณนั้นนะคะก็อันนี้ก็จะมีไข้สูงประมาณ 2-5 วันแล้วพอไข้ลงเด็กก็จะมีผื่นตามมาแล้วก็จะดูดีขึ้นมาหลายจะมีถ่ายร่วมด้วยในหัดกุหลาบค่ะจะยินมาว่าเด็กนี่เป็นหัดกุหลาบกันเยอะเหรอคะคุณหมอใช่ค่ะเพราะว่ามันมากับหน้าฝนโดยเฉพาะช่วงนี้อะสิใช่ค่ะมีเยอะมีเยอะเลยแต่ว่ายังก็จะเป็นไข้ประมาณ 39-40 องศาหาสาเหตุแล้วเจาะเลือดแล้วเป็นเหมือนไวรัสแล้วสักพักก็คือเหมือนหาไม่เจอสักพักผื่นมาผื่นลักษณะเป็นแดงขึ้นจากใบหน้าลงลำตัวลงขาแล้วเด็กก็จะดูหายไข้ลงล่าเริงเมื่อผื่นขึ้นค่ะอ๋อแสดงว่าช่วงนี้เป็นกันเยอะนะพอมีคนบอกว่าภาวะชักจากไข้สูงคือพอเห็นเป็นชักขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่พ่อแม่ก็จะตกใจแล้วก็กลัวว่ามันมีผลต่อสมองไหมคุณหมอมันอันตรายไหมทำให้มีผลต่อเขาเรียกว่าอะไรนะพัฒนาการของสติปัญญาของเด็กไหมคะถ้าเป็นครั้งเดียวไม่มีค่ะไม่มีผลกับพัฒนาการของเด็กไม่มีผลต่อการจอกสมองหรืออะไรแล้วก็ถ้าเป็นน้อยกว่า5นาทีส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้ทำให้สมองขาดเลือดหรืออะไรเป็นครั้งเดียวแล้วก็จบเด็กก็จะพัฒนาการตามพื้นฐานของเขาไปได้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าถ้าชักซ้ำๆหลายๆครั้งบวกกับมีภาวะเขียวร่วมด้วยค่ะออกซิเจนร่วมด้วยก็อาจจะมีผลกับพัฒนาการได้ถ้าชักหลายๆบวกกับชักนานถ้าชักหลายๆครั้งบวกกับชักนานอาจจะมีผลนี้พ่อแม่ก็จะกังวลว่าเวลาลูกชักจะทำยังไงให้แบบว่าเพื่อไม่ให้มันชักนานเกินไปแล้วก็ไม่ให้มันเกิดซ้ำอย่างเงี้ยหมอมีไหมคะอย่างแรกเลยก็คือต้องป้องกันไม่ให้ลูกติดเชื้อเนาะไม่เป็นไข้นั่นเองก็ป้องกันยากค่ะแต่ก็ทำเท่าที่ทำได้ทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการล้างมือป้องกันการติดเชื้อต่างๆพาเขาไปรับวัคซีน
ให้ได้ครบตามเกณฑ์เป็นต้นเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าลูกเราเป็นไข้แล้วเราก็ควรจะมีปลอดติดบ้านเนาะลูกเป็นเด็กๆถ้ามีปลอดติดบ้านได้ก็จะดีถ้าเริ่มมีไข้ต่ำๆ 37.8 องศาก็ควรให้รับประทานยาลดไข้ให้รับประทานให้ทันเพราะบางทีเนี่ยขึ้นเร็วปุ๊บเด็กก็จะชักขึ้นมาได้คือเริ่มมีอาการไม่ค่อยดีตั้งแต่เนิ่นๆก็รีบให้ยาเลยให้ยาบอกแค่ตัวเนี่ยนะคะเป็นหลักการป้องกันการชักที่สำคัญที่สุดค่ะถ้าน้องเป็นลมชักตอนเด็กโตขึ้นไปจะใช้ชีวิตตามปกติได้ไหมคะต้องขึ้นอยู่กับว่าคุมได้ดีไหมอะค่ะถ้าคุมชักได้ดีมีเขาเรียกว่ามีภาวะที่ไม่ได้ชักเลยเกิน6เดือนแล้วกินยาคุมได้ดีเนี่ยก็จะส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มใช้ชีวิตทางปกติตามปกติได้แต่ว่าถ้ายังคุมไม่ค่อยดีเนี่ยพวกขับรถหรือว่าทำอะไรผาดโผนว่ายน้ำข้ามถนนคนเดียวปีนต้นไม้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาชักขณะทำกิจกรรมเหล่านั้นก็จะเกิดอันตรายกับเขาได้ไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำอยู่แล้วชักในสระว่ายน้ำที่ไม่มีคนดูเขาก็จะจมน้ำได้หรือว่าข้ามถนนคนเดียวไปชักกลางถนนก็โดนรถชนได้หรือไปทำกีฬาผาดโผนปีนต้นไม้ก็จะตกต้นไม้ลงมาได้ถ้าคุมไม่ดีก็จะเขาก็จะต้องระวังกิจกรรมผาดโผนเหล่านี้เป็นต้นอันนี้คือลักษณะของคนที่เป็นลมชักใช่ไหมคุณหมอไม่ใช่ไข้ชักใช่ไม่ใช่ไข้ชักอันนี้แสดงว่าลมชักนี่เป็นได้จนโตเลยเหรอใช่ค่ะเป็นได้จนโตเลยโตขนาดไหนคะคือโตเป็นผู้ใหญ่เลยก็ยังเป็นลมชักผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุก็เป็นลมชักได้โอ้คือโอ้แล้วเป็นโรคลมชักกับโรคไข้ชักคนละโรคกันค่ะอย่างถ้าลมชักก็จะเป็นได้จนโตเลยยิ่งถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณหมอบอกนะมันภารกิจบางอย่างนะกิจกรรมบางอย่างที่มันผ่าผลมันก็จะอันตรายบางคนอาจจะกลัวค่ะพอเห็นลูกเป็นไข้ชักก็ไม่แน่ใจว่ามันจะนำไปซึ่งลมชักได้ด้วยหรือเปล่าได้ไหมส่วนใหญ่แล้วน้อยมากที่จะกลายเป็นโรคลมชักคุณหมอก็จะมีการตรวจติดตามไปเรื่อยๆถ้าเริ่มมีภาวะที่สงสัยที่จะทำให้เขาเป็นลมชักแล้วเนี่ยก็การใช้คลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อการวินิจฉัยก็จะมีส่วนในการวินิจฉัยนมด้วยมีคุณสิทธิจักรนะคะบอกว่าพลาดสายตาไม่ได้เลยละครับถ้าเป็นลมชักขนาดนั้นเลยเหรอคะลมชักใช่ไหมคะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับว่าถ้าเขาควบคุมรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอรักษาโดยใช้ยากันชักที่ถูกโรคแล้วมีช่วงเวลาที่ไม่ได้ชักเลยเกิน6เดือนถึงคุณหมอว่าก็พอไว้ใจได้บ้างค่ะโรคลมชักก็จะมีหลากหลายมากมีหลายโรคมากเลยค่ะมีโรคลมชักก็จะมีรายละเอียดอีกว่าเป็นโรคลมชักชนิดไหนมันจะมีชื่อโรครายละเอียดไปอีกหลายสิบโรคเลยค่ะบางโรคก็ไม่ได้เป็นเยอะบางโรคกินยาแล้วก็2ปีก็สามารถหยุดยาได้บางโรคก็อาจจะต้องทานนานกว่านั้นไม่ว่าจะเป็น5ปีหรือตลอดชีวิตขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยค่ะแล้วไข้ชักได้เกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าในสมองไหมคะส่วนใหญ่แล้วไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่าถ้าเป็นซ้ำๆเกิน4ครั้ง 3-4 ครั้งคุณหมอก็จะแนะนำให้ทำคลื่นไฟฟ้าสมองว่ามีโรคลมชักซ่อนอยู่หรือเปล่าค่ะอันนี้เราจะออกจากโรคลมชักนะคะมาคุยกันจำเพาะเลยเอาแบบว่าเรื่องของไข้ชักเนี่ยที่เกิดขึ้นเฉพาะในเด็ก6เดือนถึง5ขวบเนี่ยถ้าถามจริงๆคุณหมอโรคนี้ไข้ชักคือลมชักเนี่ยมันดูน่ากลัวอยู่แล้วแหละไข้ชักเนี่ยนะคะที่เกิดในเด็กเนี่ยอันตรายมากแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนถ้าเราดูแลถูกต้องนะคะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆก็จะพัฒนาการโตขึ้นได้เหมือนเด็กทั่วไปก็จะไม่ได้จะมีผลกระทบอะไรใช่ค่ะถ้าไม่ทันได้ทำตามที่คุณหมอบอกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ได้ดูแลทันทีทิ้งก็จะมีเด็กบางส่วนชักซ้ำได้อย่างที่บอกแล้วว่าชักหลายๆครั้งก็มีผลกับสมองปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ชักซ้ำได้ใน24ชั่วโมงแรกหรือใน48ชั่วโมงแรกก็คือเด็กเนี่ยมีไข้ชักครั้งแรกในอายุที่น้อยกว่า12เดือนหรือมีประวัติชักจากไข้หรือลมชักในพ่อแม่หรือพี่น้องนะคะหรือว่าชักเร็วภายใน24ภายในชั่วโมงแรกของไข้เป็นไข้ยังไม่ถึงชั่วโมงนึงเลยชักแล้วอั
ันเนี้ยเราก็ต้องดูใกล้ชิดใน48ชั่วโมงแรกเขาอาจจะชักซ้ำได้มากกว่าเด็กคนอื่นหรือว่าชักโดยที่ไข้ไม่ได้สูงมากเช่นไข้38ก็ชักแล้วอย่างนี้หมายความว่าถ้าเขาชักปุ๊บรีบปฐมพยาบาลอย่างที่คุณหมอบอกเสร็จแล้วพาไปหาหมอเลยดีกว่าเพราะว่ารายละเอียดมันยิบย่อยมากๆจำเพาะแต่ละคนแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ทำได้ดีที่สุดก็คือตั้งสตินั่นแหละค่ะแล้วก็ช่วยกันเช็ดตัวปฐมพยาบาลเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณหมอปฐมพยาบาลเบื้องต้นสรุปแล้วคือตั้งสติแล้วยังไงต่ออ่ะวางเขาในที่ปลอดภัยตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้อาหารลงหลอดลมนะคะแล้วก็ให้ศีรษะต่ำกว่าลำตัวเล็กน้อยคลายเสื้อผ้าที่รัดตัวเขาออกเพื่อไม่ให้รัดให้เขาไม่สบายตัวแล้วก็เช็ดตัวค่ะด้วยน้ำอุณหภูมิห้องเน้นตามข้อพักต่างๆเป็นระยะเวลาเนาะ 15-20 นาทีให้ไข้ลดค่ะแล้วก็หลังจากเช็ดตัวแล้วก็ซับตัวให้แห้งไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่หนาเกินไปเพราะอาจจะทำให้ไข้ขึ้นกลับมาได้ใส่เสื้อผ้าตามปกติได้ด้วยค่ะแล้วก็ไปพบคุณหมอนะคะคุณหมอจะได้แนะนำว่าจะยังไงต่อดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะป้องกันไม่ให้ลูกของเราเป็นไข้ชักได้ยังไงคะก็ดูแลเรื่องไข้ตั้งแต่วันที่เขามีไข้วันแรกเช็ดตัวลดไข้ให้ยาพาราเซตามอลเพื่อให้ไข้ลงมีตลอดไข้บ้านค่ะคือพอคุณหมอบอกว่ายิ่งเกิดกับเด็กเล็กมากยิ่งก่อน1ปีใช่ไหมคะอาจจะมีโอกาสเกิดชักซ้ำได้บางคนก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาลูกเป็นไข้ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ว่าการให้ยาคุณจะให้ประมาณไหนยังไงคือตรงนี้แหละที่มีปัญหาทั้งที่คุณหมอบอกว่าการเช็ดตัวให้ยามันช่วยได้ถ้าลูกเล็กมากมันให้ยาได้ไหมคะยาให้ได้ค่ะก็จะมีพาราเซตามอลที่เป็นแบบขวดเล็กความเข้มข้นเหมาะสมสำหรับเด็กน้อยกว่า1ขวบอะค่ะส่วนใหญ่แล้วยาเหล่านี้จะมีโดสมีปริมาณที่จะให้อยู่ตามข้างขวดเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะปรึกษาเรื่องนี้เนี่ยไปที่ศูนย์ไหนของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคะศูนย์เด็กนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะคนที่เด็กช่วงเวลาเปิดปิดของศูนย์เด็กกี่โมงเวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาค่ะเอา8 โมงถึง5 โมงเย็นเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะค่ะสอบถามได้ที่1719โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วกันนะคะติดต่อศูนย์เด็กเลยสุดท้ายคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองบ้างคะโดยเฉพาะช่วงนี้ก็อยากให้ป้องกันมากกว่าไม่อยากให้เด็กๆเป็นไข้ไม่อยากให้เด็กๆติดเชื้อนะคะล้างมือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะรับวัคซีนตามเกณฑ์เสริมสร้างสุขภาพของน้องๆถ้ามีไข้แล้วก็อย่าลืมตั้งสติดูแลเขาตามที่คุณหมอบอกเช็ดตัวตามที่บอกไปตั้งสติสักอ๋อตั้งสติสำคัญสุดเลยใช่ไหมคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะค่ะคุณหมอธนิตนันท์ภาปราชการกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบประสาทและสมองในเด็กจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะวันนี้หมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วดุยาและคุณหมอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ